สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้มาอยู่ผมใน EXO TV นะครับสำหรับวันนี้นะก็จะมาเล่นใน EP ใหม่นะครับซึ่งเป็น New Project เลยทีเดียวนะซึ่งผมได้ทำอันนี้ไว้นะครับซึ่งเป็นแมปเดี๋ยวนะนั่นก็คือแมปสงขลาเล็กนั่นเองนะฮะเมื่อคืนก่อนผมได้นั่งทำแผนที่ประเทศไทยนะครับโดยการจำลองนะฮะจากสถานที่จริงนะครับนั่นก็คือทะเลสาบสงขลานั่นเองถามว่ามีจุดประสงค์อะไรสำหรับการทำที่นี่นะครับไม่ได้มีจุดประสงค์อะไรนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะหาอะไรสักที่หนึ่งนะที่มันมีน้ำมีภูเขาอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้มันก็เหมาะดีซึ่งมีทะเลสาบสงขลาแล้วก็มีภูเขาเล็กๆนะครับมันก็ผมคิดว่าน่าจะเอามาทำได้ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับส่วนอย่างที่บอกไปเบื้องต้นรอบนี้จะไม่เล่นฮาร์ดโหมดนะครับขอเป็นโหมดธรรมดาแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการใส่ม็อดใส่อะไรเข้าไปด้วยนะซึ่งตอนนี้ผมไม่อยู่ในหน้าม็อดของ City Skyline แล้วนะฮะก็เดี๋ยวมาดูว่าผมจะเอาอะไรใส่ไปบ้างโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับก็มาดูกันที่ Content Manager ก่อนว่าผมโหลดม็อดอะไรไปบ้างนะครับหลักๆที่ผมก็จะมีโอเคผมตัดอันนี้ออกไปก่อนเลยฮาร์ดโหมดผมไม่เล่นแน่ๆแล้วก็มี Unlock All Progression Milestone นะฮะแล้วก็มี Automatic Spandos นะครับซึ่งตัวนี้เอาไว้ลบสิ่งก่อสร้างที่มันถูกทิ้งร้างไปอัตโนมัตินะไม่ต้องลบเองแล้วก็ Extended Road Upgrade เอาไว้ทำรันเวย์นะครับจุดก่อ Traffic Light นะอันนี้เอาไว้ทำไฟแยกไฟแดงนะครับเอาไว้ลบไฟแดงออกแล้วก็ Auto Line Color นะครับเอาไว้เปลี่ยนสีอัตโนมัติสำหรับพวกเส้นทางรถไฟรถบัสต่างๆนะครับแล้วก็ Extended Public Transport UI นะครับอันนี้จะเป็นการดูรายละเอียดเกี่ยวกับรถบัสนั่นเองนะครับไม่ว่าการดูรายละเอียดว่ามีคนใช้บริการเท่าไหร่นะฮะจำนวนรถสายนี้กี่คันอะไรมันก็จะบอกหมดนะครับแล้วก็ keybrush นะ keybrush เอาไปคือการเพ้นต้นไม้นั่นเองแล้วก็ elevated change อันนี้เป็นสถานีรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าแล้วก็เอา area processable นะฮะอันนี้ก็จะเป็น map ที่ unlock ทั้งหมดนะครับสามารถซื้อได้ทั้งหมด25 map เลยแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ย pedestrian crossingอันนี้เป็นทางม้าลายนะครับแล้วก็ one way street arrow นะฮะซึ่งจะเป็นตัวบอกนะครับว่าถนนเส้นนี้เป็น one way ไปทางเส้นทางไหนนะซึ่งจะเป็นลูกศรบอกซึ่งมันดูง่ายกว่าที่เราซูมเข้าไปเพื่อดูลูกศร as one vehicle option อันนี้เป็นมอดสำหรับรถบางคันนะครับรถห่วยๆไม่ใช่รถห่วยๆรถที่มันแบบหน้าตาเฉยๆอ่ะเป็นรถโดนัทอะไรเงี้ยนะฮะผมก็ว่าจะออกนะครับก็จะใช้มอสตัวนี้ช่วยแล้วก็ more simulator simulation speed option อันนี้จะเป็นมอสสำหรับเร่งความเร็วนั่นแหละนะครับหลักๆก็จะมีประมาณเนี้ยก็ค่อนข้างเยอะหลายตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็ลงพวก asset เพิ่มเติมนะฮะเป็นนะ asset ที่ผมลงไว้ก็เป็นพวกรถต่างๆนะครับรถส่งของรถโคล่าเรืออะไรเงี้ยให้มันดูเป็นไทยๆนิดหนึ่งนะฮะโอเคนี่เรา new game กันดีกว่าครับเป็นสงขลาเล็กนั่นเองถนนชิดซ้ายไปตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมแล้วนะครับเราก็จะมาลุยกันเลยดีกว่านะฮะก่อนอื่นนะครับนะฮะการเล่นใหม่ๆเนี่ยอย่างที่เรารู้ๆกันก็คือการทำถนนนั่นเองส่วนอันนี้เป็นฮาร์ดโหมดก็ต้องระวังไม่ใช่ฮาร์ดโหมดลืมตัวอีกแล้วทุกคนเล่นฮาร์ดโหมดอยู่โถอันนี้เป็นโหมดธรรมดานะครับก็ ที่ผมจะทำก็คงจะตัดจะทำเป็นวงเวียนแล้วกันตามสไตล์เดิมของผมเลยใจแล้วครับไม่เอาแล้วขอทำแบบนี้แล้วกันWe'll be right back.
จัดโซนเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ยเห็นนะลืมท่อลืมที่ทิ้งน้ำก็อย่างที่บอกไปนะครับสำหรับแผนผังหรือว่าผังเมืองนะฮะไม่มีนะครับผมไม่ได้คิดไว้แล้วก็คงจะไม่เหมือนออริจินอลหรือไม่เหมือนกับเมืองจริงๆของเรานะครับเมืองจริงที่อยู่ในโลกความจริงนะฮะมันไม่เหมือนแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่ายึดติดนะครับว่าผมจะเอาผังเมืองให้เหมือนกับของจริงเลยไม่นะฮะผมจะสร้างตามใจผมเลยนะครับ นะอย่ากดกันนะครับนี่ส่วนตอนนี้ก็ได้ทำได้จัดโซนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีโซนที่อยู่อาศัยแล้วก็โซนเขตโรงงานแล้วเขตช้อปปิ้งมอลล์ในคอมเมอร์เชียลนะฮะแล้วก็ส่วนที่อยู่สายเนี่ยผมใส่เป็นไฮเรสซิเดนซ์เลยนะเพื่อบรรจุคนเยอะๆนะครับตอนนี้ไฟฟ้าก็เหมือนว่าไม่ค่อยเพียงพอเท่าไหร่นะครับก็จะเพิ่มไปอีกเสาหนึ่งแต่เนื้อของเราก็ยังใช้ไฟฟ้าธรรมดาก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปเพิ่มเติมทีหลังนะฮะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับเมืองที่เกิดใหม่ๆนะครับก็คือสวนสาธารณะนะฮะต้องมีนะฮะมันขาดไม่ได้เลยจริงไฟฟ้ามันก็ยังไม่พออยู่ดีนะทิ้งน้ำเสียลงทะเลแล้วผมใช้นี่แทนเถอะไฟฟ้านี่เดี๋ยวผมตั้งเป็นอันนี้ไปแล้วกันน่าจะมันน่าจะปั่นไฟได้มากกว่าด้วยแล้วก็อันนั้นปิดทิ้งไปเลยเปลืองว่าเป็นโหมดแบบนี้เล่นไม่ยากครับค่อนข้างง่ายแล้วก็ไปดันบัตเจ็ตดันภาษีขึ้นมาสัก 10% พวกภาษีเนี่ยขึ้นได้นะสัก 2-3 ไฟไหม้ซะงั้นโโอ้ปัญหาเพียบครับไม่ใช่ว่าปัญหาเพียบคือเราเร่งความเร็วค่อนข้างไวสปีดคูณ4นะฮะมันก็เลยทำให้แบบอันนี้หน่อยนะพวกปัญหามันก็เลยเกิดเร็วไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรมันแก้ง่ายนิดเดียวเองนี่ก็เพิ่งสร้างอะไรนะที่ทิ้งขยะไปแล้วรถขยะเพิ่งจะมาเก็บเนี่ยเห็นไหมแป๊บเดียวสถานีตำรวจสร้างแล้วไฟฟ้ามีแล้วน้ำมีแล้วที่ทิ้งขยะมีแล้วนะครับโรงพยาบาลนะครับเป็นคลินิกแล้วก็มีแล้วเดี๋ยวอะไรที่มันเพิ่มเติมมาทีหลังก็ค่อยทยอยสร้างโรงเรียนโอเคโรงเรียนสักครู่ธรรมดานะครับใส่ไปเลยตอนนี้มีคนตายนะครับเราต้องการที่อยู่อาศัยของคนตายนะครับ ไม่ใช่เราต้องการสุสานหรือไม่สร้างอันนี้ก็ได้ที่เผาศพไปเลยง่ายกว่าครับเฮ้ยในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมนี่แบบมันพุ่งขึ้นเร็วมากผมเองนี่แทบจะสร้างไม่ทันแล้วความสวยงามนี่อย่าเพิ่งมันนึกถึงนะฮะใจเย็นแต่นี่เราเพื่ออยู่รอดก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรื่องความสวยงามเดี๋ยวไว้ทีหลังเดี๋ยวค่อยไปแก้ไขอีกทีนะเนี่ยตอนแรกผมทิ้งน้ำเสียตรงเนี้ยนะครับโหแล้วน้ำดำเลยทีเดียวก็เลยต้องใช้เป็น water treatment แทน water treatment มันก็ช่วยในเรื่องการบำบัดน้ำเสียน้ำเสียมาทำเป็นน้ำดีจ่ายให้ประชากรนั่นเองแล้วก็ถ้าเกิดน้ำไม่พอจริงก็จะใช้ปั๊มน้ำเพิ่มปั๊มน้ำเสริมไปเพียงเลยเอาไว้แถวนี้แล้วกันความสวยงามไว้ที่หลังอย่างที่บอกนะคือหลักตอนนี้เราต้องเอาให้อยู่ตัวก่อนนะให้เงินติดบวกสักหมื่นนึงก่อนแล้วค่อยไปนึกถึงในเรื่องความสวยงามของเมือง
ว่าจะปรับไปทางทิศทางไหนนะครับซึ่งตอนนี้หลักๆของเราก็คงจะกระจายนะฮะก็ทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับสุ่ม 4 สุ่ม 5 ไปเรื่อยนะฮะ เดี๋ยวถ้าเงิน10บวกสัก 5-6,000 น่ะโอเคนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะตอนนี้เงินมันติดบวกเท่าไหร่เอง800เองนะครับก็จะคิดการใหญ่ก็นะแหมจะคิดการใหญ่ใจต้องนิ่งแต่ตอนนี้ใจนิ่งไม่พอกลัวเจ๊งก็ต้องมานั่งเริ่มใหม่ถึงแม้ว่าเป็นโหมดธรรมดาก็เถอะแต่ผมก็ไม่เคยเจ๊งนะนี่คุยด้วยตอนเล่นนะเล่นครั้งแรกนะเกมนี้ไอ้ซิตี้การไลน์เล่นเกมแรกเลยแมปแรกเลยเจ๊งไม่เป็นท่าเลยทีเดียวเพราะว่าตอนนั้นแบบสร้างถนนเยอะมากอ่ะจนพอมารู้ตอนหลังว่าถนนเนี่ยยิ่งสร้างเยอะยิ่งมีค่าสวิตช์เยอะนะครับมันก็เลยเจ๊งไปซะเล่นอยู่วัน 2-3 เมืองมั้งก็ถึงจะกลับมาเล่นได้ตามปกติมีโรงงานต่างๆแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเกาะย้อนนั่นเองเฮ้ยเดี๋ยวผมซื้อฟางซื้อให้หมดเลยIt's a big map, big map. เฮ้ยโหซื้อแผนที่จนหมดเงินแล้วน่ะเดี๋ยวแสนก่อนแล้วปั๊มตังก่อนลืมเลยเนี่ยโอ้เกือบไปแล้วกดเพลินไปนิดนึงเดี๋ยวผมทำที่อยู่อาศัยเพิ่มต่อจากเดิมก่อนนะเพราะว่าของเดิมนี้ก็ชักจะเริ่มมีปัญหาแล้วตอนนี้มันขาดคนทำงานเพราะว่าเราผลิตประชากรไม่ทันนะครับแล้วก็คนพวกเนี้ยมันบ้านมันก็เพิ่งสร้างแล้วก็ยังมีพวกเด็กๆนั่งเยอะเลยนะเห็นไหมมีทีน 25% มีเชเดน 18% โอ้ยถึงกระร้างกันเลยทีเดียวต้องใจเย็นครับอย่าเพิ่งรีบร้อนนี่ผมค่อนข้างเร่งนะเร่งมันค่อนข้างเยอะเลยก็เดี๋ยวไปเพิ่มอุตสาหกรรมพวกฟาร์มอะไรเงี้ยเพิ่มขึ้นสักหน่อยครับจริงเราเปลี่ยนอุตสาหกรรมอันนี้ก็ได้นะเปลี่ยนเป็นฟาร์มให้หมดเลยเป็นฟาร์มธรรมดานะครับมันจะได้ไม่พื้นมันจะได้ไม่เป็นพื้นดินต้องเป็นดินดีไงเนี่ยมันจะเป็นดินสีแดงมันก็เลยมันเป็นโพลูชันอ่ะนะครับก็ทำให้ขุดน้ำไม่ได้ดินเสียอะไรเงี้ยมีมลพิษมลภาวะต่างๆแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นฟาร์มแล้วอย่างน้อยฟาร์มสัตว์ฟาร์มปลูกพืชอะไรเงี้ยมันก็ได้ช่วยกันตรงนี้ได้ด้วยแต่นี่รถก็เริ่มติดแล้วนะตอนแรกก็กะว่าทำแบบอลังการเลยนะแต่ว่าเป็นไปได้ยากโอ้โหขยุกขยะนี่เพียบเลยติดเพียบเลยติดระนาวเลยรถนะเดี๋ยวรอเช้าก่อนแล้วกันนะตอนนี้มืดมองอะไรไม่เห็นแล้วตอนนี้ก็จะทำการนะฮะตัดถนนไฮเวย์อันนี้เข้าไปจ
ที่เราทำช่องทางทางเข้าใหม่นะครับนะซึ่งตรงนี้มันก็จะช่วยระบายรถออกไปฝั่งด้านขวามือได้ด้วยตอนนี้เงินก็ติดบวกแล้วนะครับ 4,000 แล้วก็เราก็จะมาเริ่มทยอยทำทีละอย่างนะครับอาจจะอย่างแรกที่ผมจะสร้างคือมหาลัยนะครับซึ่งพาร์ทนี้ก็จะขอนำเสนอมหาลัยแบบอลังการนิดนึงเพราะว่าผมคิดว่ามีคนบางคนกำลังอยากจะดูผมสร้างโรงเรียนมหาลัยนะฮะ University นะเดี๋ยวผมจะเอาแบบจัดให้แบบเต็มๆเลยอลังการเลยทีเดียวผมกำลังมองหาทำเลอยู่ว่าจะวางตรงไหนดีจะเอามหาลัยติดทะเลก็จะยังไงอยู่ผมจะโหลดมาผิดนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกสนามฟุตบอลมาแล้วก็กลายเป็นสนามฟุตบอลแบบของอเมริกันน่ะเป็นอเมริกันฟุตบอลซะงั้นนะฮะเดี๋ยวผมโหลดใหม่แป๊บโอเคเรากลับมาทำกันต่อเลยนะฮะเมื่อกี้พลาดจริงๆนะโหลดผิดอันนะโอเคครับผมWe'll be right back.
อนนี้ฝนตกหนักนะฮะแล้วก็สำหรับพาร์ทนี้ผมก็คงคิดว่าจะขอจบไว้เท่านี้นะครับเพราะไม่สามารถเล่นต่อไม่ได้แล้วนะฮะเพราะฝนตกหนักมากเพราะฉะนั้นเพราะว่าถ้าฝนตกหนักเนี่ยเสียงฝนมันก็จะเข้าไปในไมค์ด้วยนะฮะส่วนอันนี้ที่ผมสร้างเสร็จตอนนี้คือมหาวิทยาลัยนะฮะก็คือเป็น University เองผมก็ขอตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นนี่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นั่นเองเป็นสงขลานครินทร์ในฉบับ Exo TV เลยนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของมหาวิทยาลัยแล้วก็ด้านหน้าด้านนี้ก็จะเป็นHigh School นั่นเองนะฮะส่วนนี้ก็เป็นสนามฟุตบอลนะฮะแล้วก็มีสระว่ายน้ำนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของศูนย์อาหารนั่นเองผมจำลองขึ้นมาโดยการวางโซนคอมเมนเชียลเข้าไปแล้วก็เอาโซนเรสซิเดนต์เข้าไปเพิ่มเติมนิดนึงก็จะกลายเป็นตึกเข้ามาเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นอาคารเรียนหรือว่าเป็นอาคารทานข้าวนั่นเองนะฮะก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไปเท่านี้นะครับติดตามชมในพาร์ทต่อไปแล้วกันนะฮะขอบคุณครับ